วัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในสถานที่อากาศดีๆแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆครูกำลังไปขี่ม้ากันอยู่ครับระหว่างนี้เนี่ยครูไม่ค่อยถูกกับม้าครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องหลักคณิตศาสตร์กันต่อดีกว่านะกับนักเรียนกันในคราวที่แล้วเนี่ยครับเราเคยบอกกันไปแล้วว่าเนื้อหาในเรื่องของหลักคณิตศาสตร์เนี่ยประกอบด้วย2ตอนกันใหญ่ๆใช่ไหมครับเราเคยพูดกันไปในตอนแรกแล้วก็คือเรื่องของหลักการพิสูจน์เบื้องต้นในวันนี้เนี่ยครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ครับสำหรับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พานักเรียนข้ามพ้นความเป็นโลกจำกัดใช่ไหมครับมาสู่โลกของอนันต์ในการพิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ย for all x ที่อยู่ใน universe ที่ universe นั้นน่ะเป็นเซตอนันต์เช่นเป็นจำนวนจริงหรือว่าเป็นจำนวนนับหรือว่าเป็นจำนวนเต็มแล้วก็มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร x ตัวนั้นนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับโดยการเริ่มจากอะไรครับโดยการเริ่มจากการบอกว่าให้ x ของเราหรือให้ตัวแปรที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสมาชิกอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เจาะจงที่มาจาก universe ตัวนั้นแล้วเราก็ใช้ x ตัวนั้นที่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นตัวไหนเนี่ยครับมาลองพิสูจน์มาลองใช้เหตุผลมาลองคำนวณดูว่าข้อความที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นน่ะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ข้ามพ้นจากความเป็นโลกจำกัดมาแล้วในวันนี้เนี่ยครับสำหรับเรื่องของหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยข้อความที่เราจะพิสูจน์เนี่ยก็จะเป็นข้อความในรูปแบบนี้ครับสำหรับจำนวนนับ n ใดๆเนี่ยนะครับ n ตอนนี้ของเราเป็นตัวแปรเนี่ยนะถ้าเผื่อว่า n ของเราเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ n 0เนี่ยแล้วจะได้ว่า pn ครับเป็นข้อสรุปนะแบบนี้เราจะพิสูจน์ข้อความพันอย่างนี้อย่างไรเราก็บอกว่าถ้าจะบอกว่าข้อความพันอย่างนี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่เนี่ยครับให้พิสูจน์2ข้อนี้นะอันที่1เนี่ยก็คือเริ่มว่าเอ๊ะ pn นะซึ่งเป็นข้อสรุปของเราเนี่ยแทน n ตัวนั้นที่เป็นตัวแปรเนี่ยด้วยจุดเริ่มต้นคือ n 0เข้าไปซะดูครับว่า pn 0เนี่ยเป็นจริงหรือไม่ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะดูว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยข้อความ pn เป็นจริงหรือเปล่าจากนั้นครับบอกว่าดูข้อ2ข้อ2เนี่ยบอกว่าสำหรับจำนวนนับ k ใดๆนะสำหรับจำนวนนับ k ใดๆถ้าบอกว่า k ของเราเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ n 0แล้วก็มีข้อสมมุติต่อครับว่า pk ของเราต้องเป็นอะไรด้วย pk เป็นจริงด้วยต้องพยายามพิสูจน์คำนวณหรือให้เหตุผลจนกระทั่งได้ว่า pk บวก1เนี่ยครับเป็นจริงด้วยถ้าเราพิสูจน์ข้อความที่2นี้ได้เราจะได้แล้วครับว่าสำหรับจำนวนนับ n ใดๆถ้าเผื่อว่า n มากกว่าหรือเท่ากับ n 0ที่เราเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราได้ข้อสรุปว่าข้อความ pn ที่เรากำลังสนใจเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยจะแสดงให้นักเรียนเห็นเป็นภาพได้ง่ายๆได้อย่างไรบ้างครับนักเรียนครับการพิสูจน์โดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยครับก็จินตนาการเหมือนกับการที่เรากำลังจะพยายามผลักโดมิโนครั้งเดียวครับให้สายของโดมิโนที่วางเรียงกันเนี่ยครับล้มกันไปหมดทั้งกระดานโดยที่สายของโดมิโนที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับเป็นสายของโดมิโนที่มีความยาวไม่จำกัดครับไปเรื่อยๆนะตรงนี้เนี่ยลองดูโดมิโนที่ครูตั้งเอาไว้ให้นี่ครับจินตนาการว่าสายของโดมิโนอันนี้เนี่ยนะครับมีความยาวไปเรื่อยๆเราจะต้องเป็นยังไงครับเราจะต้องตั้งโดมิโนให้มีความกว้างระหว่างอันตรงนี้นะครับพอเหมาะถึงจะเป็นไงครับถ้าเราผลักสักอันนึงอันที่เหลือจะเป็นไงครับล้มเรียงไล่เรียงกันไปทั้งหมดไม่มีอันไหนหยุดนอกจากนี้ครับเราต้องเลือกอะไรด้วยครับเราต้องเลือกตัวเริ่มต้นดีๆใช่ไหมครับนั่นเลยลองดูนะครับว่าเราจะใช้ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้ไหมอ้าวผลักแล้วไม่ล้มแสดงว่าใช้ไม่ได้ตัวนี้ได้ไหมครับยังไม่ได้ตัวนี้ได้ไหมครับยังไม่ได้ตัวนี้เป็นไงครับทำให้ทุกตัวที่เหลือบนกระดานนี่เป็นไงหมดเลยครับล้มต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเลือกจุดเริ่มต้นดีๆเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งสำหรับการพิสูจน์แบบหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นอกจากนั้นครับนอกจากจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเนี่ยจะต้องวางระยะห่างให้พอเหมาะที่จะทำให้เป็นไงครับเมื่อผลักจุดเริ่มต้นนั้นปุ๊บจุดอื่นๆจะเป็นไงครับถูกผลักตามกันมาเรื่อยๆจนล้มไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับการเลือกจุดเริ่มต้น
การวางระยะห่างให้พอเหมาะเนี่ยครับจะแบ่งออกมาเป็นขั้นตอนการพิสูจน์ต่างๆที่เราจะพูดถึงในเรื่องของหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ต่อไปนะครับว่าทำไมการพิสูจน์นะแบบนี้เนี่ยเราถึงจะสรุปได้ว่าข้อความ PN ที่เรากำหนดไว้นะครับเป็นจริงทุกตัวนับ N ที่ N มากกว่าหรือเท่ากับ N 0นะเราให้ PN นะครับเป็นประโยคเปิดทางคณิตศาสตร์ที่ขึ้นอยู่กับจำนวนนับ N ครับเรามาร้อยเรียงกันสักนิดนึงครับว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยประกอบกันมาเป็นประโยคที่ตัวเชื่อมกันแบบตรรกศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกเนี่ยเรามี P ที่จุด N 0ที่เรานำมาพิจารณาใช่ไหมครับพร้อมๆกันกับเนี่ยเราก็เป็นไงครับเชื่อมกันด้วยและนะอีกข้อความหนึ่งเนี่ยก็คือว่าสำหรับจำนวนนับ k ใดๆที่ k เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ n 0และข้อความที่เราต้องการก็คืออะไรครับ pk แล้ว pk บวก1ว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าเราได้พันอย่างนี้เราจะอยากจะได้ข้อสรุปนี่คือเหตุทั้งหมดใช่ไหมครับและข้อสรุปหรือผลที่เราต้องการก็คืออะไรเอ่ยทุกจำนวนนับ n ที่ n มากกว่าหรือเท่ากับ n 0แล้วก็ pn ของเราต้องเป็นไงครับต้องเป็นจริงนะและเมื่อเราต้องการพิสูจน์ว่า PN เนี่ยเป็นจริงเสมอไม่ว่า N จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ N 0เนี่ยครับนะเราก็คล้ายๆกับว่าตอนนี้เรามีเหตุอยู่กี่ข้อครับนักเรียนจำได้ไหมเรื่องการอ้างเหตุผลนะถ้าจำไม่ได้เนี่ยย้อนกลับไปดูในสื่อเรื่องตรรกศาสตร์นะครับเหตุอันที่1เนี่ยก็คือหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบเนี้ยครับนักเรียนมองดูดีๆนะถ้าลืมให้หมดนะครับว่า P ใหญ่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับครูขอเรียกหลายๆสิ่งตรงนี้เนี่ยว่าเป็น PQR อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราเหมือนมีข้อความ P เล็กและก็อะไรครับข้อความQ แล้วจะต้องสรุปได้ผลคืออะไรครับคือข้อความ R นะเพราะนั้นอันแรกเนี่ยนะอันแรกนี่ก็คือข้อความยาวๆพันธุ์นี้ที่มาจากหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ครับตรงนี้พอเหตุอันที่2เนี่ยถ้าเราได้ว่า P เล็กเป็นจริงนั่นก็คือ PN0 ของเราเป็นจริงนะครับและเหตุอันที่3เนี่ยถ้าเราได้ด้วยว่าข้อความยาวๆที่เป็น for all k อะไรเนี่ยนะครับซึ่งครูเรียกสั้นๆตอนนี้ว่าเป็นข้อความ q เนี่ยเป็นจริงแล้วเนี่ยนะนี่สรุปได้ไหมครับว่าจะทำให้อะไรเป็นจริงเอ่ยพอจะจำได้ไหมครับว่าเราจะได้ผลสรุปก็คือตัวข้อความ r ข้างหลังนะครับซึ่งตอนนี้แทนด้วยอะไรเอ่ยทุกจำนวนนับ n ที่ n มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้ว p n เนี่ยครับจะต้องเป็นจริงด้วยนะตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าใครแม่นเรื่องการอ้างเหตุผลครับก็นำมาใช้ได้เลยจากที่เราได้พูดคุยกันไปเนี่ยนะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าถ้าเราจะพิสูจน์ข้อความพันอย่างนี้เนี่ยครับด้วยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น2ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าขั้นฐานหรือเบสิกสเต็ปเราจะพิสูจน์ว่าข้อความ PN เนี่ยครับเป็นจริงเมื่อ N เท่ากับอะไรครับเท่ากับ N0 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรา N0 เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเริ่มจาก1หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเริ่มจากจำนวนนับตัวอื่นๆก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับเมื่อเราได้จุดเริ่มต้นแล้วเราก็มาที่ขั้นต่อไปขั้นต่อไปเนี่ยจะเรียกว่าขั้นอุปนัยหรือ induction step เราจะเริ่มจากให้อะไรครับให้ k เนี่ยเป็นจำนวนนับที่ k เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ n 0ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเราแล้วสมมุติครับเกิดข้อสมมุติขึ้นมาอันนึงสมมุติว่า pk ของเราเนี่ยครับเป็นจริงจากนั้นพยายามทำการคำนวณหรือการให้เหตุผลมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ครับว่า pk บวก1ของเราเป็นจริงด้วยเจ้าข้อสมมุติตรงนี้ครับที่บอกว่าให้ k เป็นจำนวนนับใดๆที่ k มากกว่าหรือเท่ากับ n 0และสมมุติว่า pk ตรงนั้นเนี่ยเป็นจริงเนี่ยครับสิ่งนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นสมมุติฐานอุปนัยครับหรือว่า induction hypothesisลองมาดูตัวอย่างง่ายๆที่นักเรียนคุ้นเคยกันเลยนะครับเราบอกว่าสำหรับจำนวนนับ n ใดๆถ้าเราเอา1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึง n ตัวนั้นเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ n คูณกับ n บวก1และทั้งหมดนี้หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย2ครับเราอยากจะพิสูจน์ข้อความนี้เราเคยคุ้นว่ายังไงนะครับเราเคยคุ้นว่าเอ๊ะสูตรนี้เนี่ยมาจากการเอาอะไรครับเอาเจ้า1บวกกันถึง n เนี่ยเขียนเรียงเป็นสายทีนึงจากนั้นครับนำ1บวกกันถึง n เนี่ยพลิกมาอีกสายนึงครับก็ปี้ชุดเดิมแล้วพลิกมาครับ
เอา n มาไว้ก่อนแล้วก็ต่อด้วย n ลบ1แล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึง3 2แล้วก็1ครับคราวนี้เนี่ยบวกกันแบบนี้ครับเอา1บวกกับ n นะเอา2บวกกับ n ลบ1เอา3บวกกับ n ลบ2ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายนะครับเอา n ไปบวกกับ1เพราะนั้นทุกตัวนะครับจะได้ผลบวกเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนคือ n บวก1 n บวก1 n บวก1มีทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับ n ตัวแต่ว่ามีผลบวกสายเนี่ยครับอยู่กี่สายครับนักเรียน2สายเพราะฉะนั้นครับการที่เราได้ n บวก1บวกกันอยู่ n ตัวนั้นก็คือ n คูณกับ n บวก1แต่เราต้องการผลบวกพออย่างนี้แค่สายเดียวเราก็หารทิ้งด้วยเลยครับหารทิ้งด้วย2ครับตรงนี้เนี่ยสูตรที่เราได้มาเป็นเพียงข้อคาดการข้อคาดเดาเพราะอะไรครับนักเรียนเพราะสิ่งที่เราทำหายไปหรือสิ่งที่เรากระโดดข้ามไปเนี่ยคือส่วนไหนนะครับส่วนที่เป็นจุดเนี่ยครับที่เราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ข้อคาดการแบบนี้ว่า a1 บวก2บวก3บวกกันไปเรื่อยจนถึง n ตัวนี้ครับควรจะเป็น n คูณกับ n บวก1หารด้วย2เราจะมาพิสูจน์ข้อความนี้กันโดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ครับเราให้ pn เนี่ยครับนะแทนข้อความที่ว่า1บวก2บวก3บวกไปถึง n เนี่ยเท่ากับ n คูณ n บวก1หารด้วย2ตอนนี้ n ของเราเนี่ยเป็นจำนวนนับที่เริ่มจาก1ไปได้เลยเนี่ยนะครับขั้นฐานคืออะไรล่ะครับตัวเริ่มต้นก็คือ n เป็น1ถูกไหมมาดูครับว่าถ้า1ถ้า n เป็น1เนี่ยก็แสดงว่าเราบวกกันแค่กี่ตัวครับบวกกันแค่ตัวเดียวคือว่ามี1อย่างเดียวไม่ได้บวกกับใครต้องเท่ากับอะไรเอ่ย1คูณอยู่กับ1บวก1แล้วก็หารด้วย2เท่ากันจริงไหมครับนั่นเองคำนวณนิดนึงอ้าวเท่ากันจริงๆแสดงว่าขั้นฐานหรือจุดเริ่มต้นนี่เป็นไงแล้วเป็นจริงแล้วจากนั้นเนี่ยครับสมมุติอะไรครับเราให้ k เป็นจำนวนนับใดๆแน่นอน k ตัวนี้ก็เป็นไงครับมากกว่าหรือเท่ากับ1สมมุติว่า pk ข้อความ pk เนี่ยเป็นข้อความที่เป็นจริงครับแสดงว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในมือแล้วคืออะไรนักเรียนก็คือถ้าเรามี1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆถึง k ตัวนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ k คูณ k บวก1แล้วก็หารด้วย2อยากจะพิสูจน์ครับว่าข้อความ pk บวก1เนี่ยเป็นอะไรด้วยเป็นจริงด้วยมาดูนิดนึงครับว่าข้อความ pk บวก1คืออะไรข้อความ pk บวก1ก็คือเอา1บวกกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอะไรครับ1บวก2บวกไปเรื่อยจนกระทั่งถึง k บวก1จะต้องเท่ากับอะไรเอ่ยต้องเท่ากับ k บวก1คูณกับ k บวก2ทั้งหมดนี้หารด้วยอะไรครับหารด้วย2ตรงนี้ก็ไม่ยากใช่มั้ยครับถ้าเราจะกระโดดมาถึงขั้นนี้เนี่ยของเดิมเรามีอะไรอยู่เรามี1บวก2บวก3บวกถึง k เราก็เป็นไงครับบวกทั้ง2ข้างด้วยอะไรครับด้วย k บวก1นักเรียนก็สามารถรวมเศษส่วนได้จนกระทั่งเราได้ว่าถ้าเราเอา1บวกกันมา2แล้วก็บวกกันไปจนถึง k แล้วบวกเพิ่มอีกพจน์นึงคือ k บวก1เนี่ยเราก็จะได้อะไรครับจะได้อีกค่านึงกลายเป็น k บวก1คูณกับ k บวก2ทั้งหมดนี้หารด้วย2ตรงนี้แสดงว่าข้อความไหนเป็นจริงครับขั้นอุปนัยของเราก็คือถ้าเราให้ k เป็นจำนวนนับใดๆ k ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ1ถ้าเราสมมุติว่า pk เป็นจริงเราสรุปได้แล้วว่า pk บวก1เป็นจริงด้วยนี่แสดงว่าเราเป็นไงแล้วครับวางโดมิโนให้ห่างกันดีๆแล้วใช่ไหมแล้วจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มผลัดคืออะไรครับก็คือตัวที่1ตัวแรกเลยคราวนี้โดมิโนล้มทั้งกระดานไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับแสดงว่าข้อความอะไรครับไม่ว่า n เป็นจำนวนนับใดๆ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆถึง n เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับอะไรแน่ๆเลย n คูณ n บวก1หารด้วย2ข้อความนี้เป็นจริงเลยครับลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งที่คุ้นเคยนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยเราอยากจะบอกว่าผลบวกย่อย n พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตนะครับที่มีอัตราส่วนร่วมไม่เท่ากับ1นะครับมีค่าออกมาเป็น a1 คูณอยู่กับ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r เมื่อ n เนี่ยเป็นจำนวนนับใดๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถแปลงข้อความนี้นะครับให้เป็นสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยได้ว่าเป็นอะไรเอ่ยสำหรับจำนวนจริง r ใดๆใช่ไหมครับที่ r ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่1แล้วก็สำหรับจำนวนนับ n ใดๆเนี่ยครับเราจะได้ว่า a1 บวกด้วย a1r บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง a1r ยกกำลัง n ลบ1เนี่ยครับมีค่าเท่ากับ a1 คูณอยู่กับ1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r
ตรงนี้เนี่ยนักเรียนคงพอจำได้ใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยเคยได้สูตรนี้มาอย่างไรโดยการนำเจ้าตัวทั้งหมดเนี่ยครับผลรวมทั้งหมดที่มีจุดๆๆเนี่ยคูณเข้าตลอดด้วยอะไรนะครับคูณเข้าตลอดด้วย r เสร็จแล้วก็จัดการมีการหักลบกันในแนวทะแยงทะแยงจนกระทั่งได้มาว่าเอ๊ะตรงส่วนไหนที่เหลือกันอยู่แล้วก็ได้ออกมาว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผลบวกย่อย n พจน์แรกที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรตรงนี้นักเรียนไปทบทวนนะครับว่าเราได้สูตรนี้กันมาอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าการได้มาซึ่งสูตรนี้เนี่ยยังมีจุดซ่อนเร้นอยู่ก็คือจุดตรงนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นสูตรที่เราได้มาตรงนี้เนี่ยครับเป็นข้อคาดเดาเราจะมาพิสูจน์กันครับว่าสูตรนี้เนี่ยใช้ได้จริงๆกับทุกจำนวนนับเอ็นที่เราว่าเอาไว้เลยเราก็มาเริ่มที่ขั้นฐานใช่ไหมครับขั้นฐานก็มาดูว่าข้อความที่เอ็นของเราอะไรเอ่ยก็คือบอกว่า a 1บวกกับ a 1 r บวกไปเรื่อยๆจนถึง a 1 r กำลัง n ลบ1เนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรครับ a 1คูณอยู่กับ1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r ตรงนี้เนี่ยครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยก็คือ1เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็ลองดูเลยครับว่าเอ๊ะที่1เป็นจริงหรือไม่ก็คือเป็นไงครับดูเฉพาะว่า a 1จะเท่ากับ a 1คูณอยู่กับ1ลบ r กำลัง1ส่วนด้วย1ลบ r หรือเปล่าเท่าใช่ไหมครับจากนั้นเป็นไงเอ่ยสมมุติอะไรครับเราให้ k เนี่ยเป็นจำนวนนับใดๆ k มากกว่าหรือเท่ากับ1บอกว่าสมมุติว่า pk ของเราตรงนี้เนี่ยเป็นจริงก็คืออะไรครับ a 1บวกกับ a 1 r บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง a 1 r กำลัง k ลบ1เนี่ยครับมีค่าเท่ากับ a 1 1ลบ r กำลัง k ส่วนด้วย1ลบ r อยากจะรู้ว่า pk บวก1เป็นจริงหรือเปล่านักเรียนใช้เทคนิคเดิมที่เราเพิ่งทำไปเมื่อข้อที่แล้วได้ไหมบวกเพิ่มทั้งสองข้างด้วยอะไรครับด้วย a 1คูณอยู่กับ r ยกกำลัง k ลองคำนวณสิครับว่าได้ pk บวก1เป็นจริงหรือเปล่าแล้วเราสรุปได้โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เลยใช่ไหมครับว่าถ้าเราพิสูจน์ว่า pk บวก1เป็นจริงด้วยเนี่ยก็จะสรุปได้ว่าไม่ว่า n จะเป็นจำนวนนับใดๆเจ้าผลบวกย่อย n พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่อัตราส่วนร่วม r เนี่ยไม่ใช่1ก็จะมีสูตรเป็นแบบนี้แหละครับเราพักเรื่องอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์กันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเรามาลองดูข้อความนี้ครับข้อความนี้เนี่ยบอกว่าถ้า a กับ b ของเราเนี่ยเป็นจำนวนจริงอะไรก็แล้วแต่ค่าสมบูรณ์ของ a บวก b นะครับจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ a บวกด้วยค่าสมบูรณ์ b แยกกันแบบนี้คราวนี้ครูขอเปลี่ยนนิดนึงครับถึงแม้ว่าอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างคุ้นเคยกับเราเลยนะครับครูขอเปลี่ยนนิดนึงครับว่าเป็นสำหรับจำนวนจริง x 1แล้วก็จำนวนจริง x 2ใดๆก็ตามค่าสมบูรณ์ของ x 1บวก x 2เนี่ยครับจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ x 1บวกกับค่าสมบูรณ์ x 2เราลองมาช่วยครูพิสูจน์ข้อความนี้กันครับข้อความนี้เนี่ยครับเราจะมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าอสมการสามเหลี่ยมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเริ่มจากค่าสมบูรณ์ของ x 1บวก x 2กันแล้วกันนะครับเราลองยกกำลัง2ดูการที่เจอค่าสมบูรณ์แล้วมียกกำลัง2เนี่ยครับเราจะได้ว่ามันเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับเอา x 1บวกกับ x 2แล้วก็เอาค่าสมบูรณ์ออกแล้วทั้งหมดยกกำลัง2เลยครับนักเรียนน่าจะกระจายกำลัง2สมบูรณ์กันเป็นอยู่เนาะก็จะกลายเป็น x 1กำลัง2บวกกับอะไรครับ2เท่าของ x 1 x 2แล้วบวกด้วย x 2กำลัง2ตรงนี้เนี่ยเราทราบว่า x 1คูณ x 2เนี่ยครับกลายเป็นจำนวนจริงตัว1เพราะฉะนั้นจำนวนจริงตัวนี้เนี่ยครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของตัวมันเองครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าแต่ละตัวกำลัง2เนี่ยเช่น x 1กำลัง2เนี่ยครับมีค่าเหมือนกับค่าสมบูรณ์ของตัวมันเองยกกำลัง2ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยครับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับครับตัวแรกเนี่ยก็ยังเป็นอะไรอยู่ครับค่าสมบูรณ์ของ x 1ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงนี้เนี่ยเท่ากันอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็เป็นค่าสมบูรณ์ x 2ทั้งหมดกำลัง2ตัวนี้ก็เท่ากันแต่ตัวที่ทำให้เกิดน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยครับก็คือตัวกลางนี่ครับ2เท่าของ x 1คูณ x 2จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2เท่าของค่าสมบูรณ์ของ x 1คูณ x 2ตรงนี้เราก็ได้แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้มีค่าเหมือนกับค่าสมบูรณ์ของ x 1บวกค่าสมบูรณ์ x 2ก่อนแล้วค่อยยกกำลัง2ข้างนอกถูกไหมครับนะตรงนี้คือใช้กำลัง2สมบูรณ์รวบกลับเข้ามาอ้าวตรงนี้เกิดเหตุการณ์อะไรลองดูที่ปลายแรกครับปลายแรกเรามีว่าค่าสมบูรณ์ x 1บวก x 2ทั้งหมดกำลัง2ปลายสุดท้ายเรามีว่าค่าสมบูรณ์ x 1บวกค่าสมบูรณ์ x 2ก่อนแล้วค่อยยกกำลัง2แล้วเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายอะไรเอ่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับดูสิ่งที่อยู่ข้างในกำลัง2นิดนึงครับทั้งคู่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นถ้าเราจะถอดสแควร์รูททั้ง2ข้าง
เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับยังคงเดิมครับเราก็เลยจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ x 1บวกกับ x 2มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ x 1แล้วค่อยบวกกับค่าสมบูรณ์ x 2แบบนี้จริงๆเราลองมาช่วยกันคิดดูครับว่าถ้าครูเปลี่ยนจากแค่ x 1กับ x 2มาเป็นค่าสมบูรณ์ของ x 1บวก x 2บวก x 3ล่ะนักเรียนยังใช้วิธีเดิมพิสูจน์ได้ไหมว่า3ตัวนี้บวกกันภายใต้ค่าสมบูรณ์จะน้อยกว่าหรือเท่ากับแต่ละตัวใส่ค่าสมบูรณ์บวกกันก็คือเป็นน้อยกว่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x 1บวกกับค่าสมบูรณ์ของ x 2บวกกับค่าสมบูรณ์ของ x 3ตรงนี้นักเรียนยังใช้อะไรได้เหมือนเดิมครับยังพยายามใช้เทคนิคเดิมก็คือดูว่าค่าสมบูรณ์ของ x 1บวก x 2บวก x 3ทั้งหมดยกกำลัง2กระจายกำลัง2สมบูรณ์ออกมาได้อย่างไรนักเรียนสังเกตนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นไงครับยังจัดรูปออกมาจนกระทั่งได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ x 1บวก x 2บวก x 3ทั้งหมดยกกำลัง2จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ x 1บวกค่าสมบูรณ์ x 2บวกค่าสมบูรณ์ x 3ทั้งหมดยกกำลัง2เราก็เลยได้ข้อสรุปเหมือนเดิมอย่างที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้นักเรียนคิดอีกสักนิดนึงครับว่าถ้าครูเปลี่ยนว่าจากที่จะมี x 1บวก x 2มี x 1บวก x 2บวก x 3คราวนี้ครับ x 1บวก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยๆถึง xn ภายใต้ค่าสมบูรณ์เนี่ยจะยังน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ x 1บวกค่าสมบูรณ์ x 2บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงค่าสมบูรณ์ xn หรือไม่เราลองมาพิสูจน์ด้วยการใช้ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์กันบ้างนะเราลองให้ PN ของเราเนี่ยแทนข้อความพันอย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมเนี่ยเป็นอสมการสามเหลี่ยมชนิดที่เกี่ยวข้องกับ x 1จนถึง xn ครับแน่นอนครับขั้นฐานเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าถ้า n เป็น1เนี่ยครับนะสำหรับ x 1ที่เป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ยค่าสมมุติ x 1น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมมุติ x 1ตัวนี้แน่นอนถ้าเป็นจริงถ้า n เป็น2เนี่ยจากตัวอย่างที่เราเคยทำมาแล้วตอนแรกเนี่ยนะครับเราได้ว่าสำหรับจำนวนจริง x 1 x 2เนี่ยนะครับเราสามารถเป็นไงได้ครับบอกได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ x 1บวก x 2เนี่ยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ x 1บวกกับค่าสมบูรณ์ x 2คราวนี้ครับเราก็พร้อมที่จะทำขั้นอุปนัยแล้วครับเราลองกำหนดให้ k ของเราเนี่ยเป็นจำนวนนับนะกำหนดให้ k เป็นจำนวนนับแล้วก็สมมติว่าเป็นไงครับที่ k เนี่ยเป็นจริงนั่นก็คือว่าถ้าเราพูดถึงจำนวนจริง x 1ไปจนถึง x k นะครับใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะค่าสมบูรณ์ของ x 1บวกกันไปจนถึง x k เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับค่าสมบูรณ์ x 1บวกค่าสมบูรณ์ x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงค่าสมบูรณ์ใครครับ x k นะสมมติว่ากลุ่มก้อนนี้ครับเป็นจริงเราอยากจะพิสูจน์ว่า p k บวก1เป็นจริงด้วยนั่นก็คือเราจะแสดงว่าถ้าเติมใครเข้าไปครับถ้าเติม x k บวก1เข้าไปเนี่ยยังต้องเป็นไงครับสมการนี้ยังจะต้องเป็นจริงเหมือนเดิมนะสมการนี้เป็นจริงเหมือนเดิมเอาละลองดูฮะไม่ยากครับเราเริ่มจากการสมมุติว่า x 1 x 2 x 3จนถึง xk บวก1นะครับเป็นจำนวนจริงใดๆลองเอามาใส่ค่าสมบูรณ์ทั้งหมดครับนี่เป็นค่าสมบูรณ์ของผลบวกของ x 1ไปจนถึง xk บวก1จากนั้นนักเรียนลองดูดีๆครับว่าเราจับกลุ่มหนึ่งครับก็คือตั้งแต่ผลบวกของ x 1จนถึง xk ฮะมองว่าเนี่ยคือจำนวนจริงตัวนึงอะบวกกับอีกก้อนหนึ่งคือจำนวนจริงอีกตัวนึงคือ xk บวก1อ้าวเราบอกไว้แล้วนี่ถ้ามีจำนวนจริง2ตัวเนี่ย p2 ของเราเป็นไงครับ p2 เป็นจริงเพราะนั้นเนี่ยสามารถแยกจำนวนจริง2ตัวนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายอะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับได้เพราะนั้นก็จะเป็นอะไรครับได้ว่ากลุ่มข้างบนนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับก้อนข้างล่างนี้บวกกันโดยที่ก้อนนึงเนี่ยก็คือผลบวกของ x1 ถึง xk แล้วใส่ค่าสมบูรณ์คร่อมไปอีกอันนึงก็บวกกับค่าสมบูรณ์ของ xk บวก1จากนั้นครับคราวนี้เนี่ยอ้าวก้อนแรกนี่เกิดอะไรขึ้นครับ x 1ถึง xk เราทราบแล้วว่าสมการนะที่เราเรียกว่าอสมการสามเหลี่ยมเนี่ยเมื่อเราพูดถึงจำนวนจริง x 1ถึง xk เนี่ย pk เป็นจริงไปแล้วเนี่ยครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยแยกต่อได้ว่าเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับค่าสมบูรณ์ x 1บวกค่าสมบูรณ์ x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงค่าสมบูรณ์ xkแล้วก็อย่าลืมติ่งตัวเมื่อกี้ฮะลอกลงมาเป็นบวกเจ้าค่าสมบูรณ์ของ xk บวก1แสดงว่าอะไรนักเรียนแสดงว่าคราวนี้เนี่ยข้อความ pk บวก1ของเราเป็นไงด้วยครับเป็นจริงด้วยเพราะนั้นเราก็เลยสรุปโดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ได้ครับว่าอสมการสามเหลี่ยมสำหรับอะไรครับจำนวนจริง x 1ถึง xn ใดๆเนี่ย
ก็ยังเป็นไงอยู่ครับเป็นจริงทุกจำนวนนับเอ็นเลยครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเรากำหนดให้ A1 ของเราเนี่ยครับมีค่าเป็น1แล้วเราก็บอกว่า AN ตัวอื่นๆเนี่ยครับสร้างมาจาก AN ลบ1บวกด้วย2เท่าของสแควร์รูท AN ลบ1แล้วค่อยบวกด้วย1ครับเมื่อ N ของเราคราวนี้เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากกว่าหรือเท่ากับ2เราอยากจะพิสูจน์ครับว่าไม่ว่า N ของเราเนี่ยจะเป็นจำนวนนับอะไรก็แล้วแต่ AN ที่เราผลิตมาแบบนี้เนี่ยครับจะออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอตรงนี้เนี่ยเราจะสร้างข้อความอย่างไรแล้วเราจะลองมีวิธีคิดกันอย่างไรนั่นเลยมาช่วยครูคิดเดี๋ยวนี้เลยครับตรงนี้เราเริ่มยังไงครับเรากำหนดให้ n เนี่ยเป็นจำนวนนับใดๆแล้วให้ pn แทนข้อความที่ว่า an ของเราเป็นจำนวนเต็มบวกครับขั้นฐานง่ายมากเลย n เป็น1เนี่ยนะเรากำหนดมาแล้วว่า n 1คือ1อ้าวเป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่า p 1เป็นจริงแต่ทีนี้เราจะกระโดดไปขั้นอุปนัยเลยเนี่ยยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีสูตรที่เกี่ยวข้องกับ AN เมื่อ N เป็นไงครับมากกว่าหรือเท่ากับ2เป็นต้นไปนะเราก็ดูนิดนึงครับว่า N เป็น2เนี่ยเป็นจริงด้วยหรือเปล่า A2 เนี่ยครับนักเรียนก็แทนค่าไปก็คือ A1 บวก2เท่าของสแควร์รูท A1 บวกด้วย1ซึ่งมีค่าออกมาเป็น4เป็นจำนวนเต็มบวกอีกแล้วนะเพราะฉะนั้น P2 ก็เป็นจริงขั้นอุปนัยก็ยิ้มเลยครับให้ K เป็นตัวนับใดๆสมมติว่า PK เป็นจริงตรงนี้ก็คือบอกว่า AK ของเราเป็นจำนวนเต็มบวกจะแสดงว่า PK บวก1เป็นจริงด้วยก็คืออยากจะบอกว่า AK บวก1เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยเอาละเรียบร้อยแล้วเรายิ้มแล้วครับ AK บวก1คืออะไร AK บวก1ก็คือ AK บวกด้วย2เท่าของ square root AK แล้วค่อยบวกด้วย1นั่นเองสังเกตได้นิดนึงครับว่าตรงนี้เนี่ย AK กับ square root AK เนี่ยมันเป็นอะไรครับกำลัง2ของกันและกันเพราะนั้นเราเปลี่ยนหน้าตาไปงี้ครับอ้าวพอเป็นหน้าตาแบบนี้นี่คืออะไรนักเรียนนี่คือกำลังสองสมบูรณ์ของใครครับ square root ak บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองเอาและซีซัวเขียนอย่างนี้ตั้งแต่แรกได้หรือเปล่านะครับเราจะเห็นว่าเรามี square root ของ ak เนี่ยเราต้องมั่นใจซะก่อนว่า ak ของเราต้องเป็นจำนวนบวกนะไม่ใช่จำนวนลบนะหรือไม่อาจจะเป็นศูนย์ก็ช่างมาแต่ตอนนี้เราทราบอยู่แล้วว่า ak ของเราเป็นจำนวนบวกยิ่งกว่านั้นเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยเพราะเรากำหนดเอาไว้แล้วว่า pk ของเราเป็นอะไรครับเป็นจริงเพราะนั้นเราใส่ไปภายใต้สแควร์รูทได้แล้วเราจะซีซัวสรุปได้เลยไหมว่าการที่เขียนว่า AK บวก1เท่ากับสแควร์รูท AK บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แสดงว่า AK บวก1ของเราจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยไม่แน่ใช่ไหมครับนักเรียนไม่แน่เพราะใครไม่แน่เพราะยังไม่รู้ว่าสแควร์รูท AK เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเปล่านะเพราะนั้นตรงนี้แสดงว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดสิ่งที่เราวิเคราะห์มาทั้งหมดนี่เป็นไงครับมาผิดทางนิดหน่อยแล้วทางที่ถูกจะเป็นอย่างไรนักเรียนย้อนกลับไปนิดนึงครับสังเกตว่า A1 นะ A1 คือ1ซึ่งมองได้เป็น1กำลัง2 A2 อุ๊ยบังเอิญเป็น4ซึ่งคืออะไรครับ2กำลัง2สังเกต A3 ครับนักเรียนลองแทน A3 เข้าไปอุ๊ยเป็น9ซึ่งคือ3กำลัง2 A4 อุ๊ยเป็นอะไรครับ16ซึ่งคือ4กำลัง2แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อความที่เราอยากจะพิสูจน์จริงๆสงสัยอาจจะเป็นว่า AN ของเราเนี่ยเมื่อ N เป็นจำนวนนับใดๆนะครับสามารถเขียนได้เป็นจำนวนเต็มสักตัวหนึ่งยกกำลัง2ครับเพื่อที่ว่าในที่สุดเดี๋ยวพอเราเอามาใส่ในเจ้ากำลัง2สมบูรณ์ที่เราเพิ่งคิดผิดๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราจะได้ว่ามันถอดสแควร์รูทออกมาเป็นจำนวนเต็มได้นะเป็นจำนวนเต็มบวกได้แล้วเราถึงจะสรุปได้ว่า AK บวก1ของเราเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเราถึงจะบอกได้ว่า PK บวก1เป็นจริงแล้วเราถึงจะสรุปได้โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ว่า AN ของเราเป็นจำนวนเต็มบวกทุกจำนวนนับ N ใดๆจริงๆตรงนี้ครูจะปล่อยให้นักเรียนลองไปช่วยกันคิดว่าเราจะสมมุติยังไงกำหนดยังไงครับถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการช่วยกันคิดอย่างนี้เลยครับมาเนี่ยครับหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์หรือ Principle of Mathematical Induction ที่เราใช้กันมาเนี่ยครับจะเห็นว่าตอนที่เราพยายามพิสูจน์ขั้นอุปนัยเนี่ยครับเราสมมุติอะไรครับเราสมมุติว่า K ของเราเนี่ยเป็นจำนวนนับที่ K ของเรามากกว่าหรือเท่ากับตัวเริ่มต้นคือ N0 สักอันหนึ่งแล้วก็สมมุติอะไรครับสมมุติว่า PK ของเราเป็นจริงและพยายามพิสูจน์เพื่อให้บอกให้ได้ว่า PK บวก1ของเราเนี่ยเป็นจริงด้วยแสดงว่าการที่จะได้มาซึ่งขั้น PK บวก1เนี่ยครับ
ขึ้นอยู่กับอะไรอย่างเดียวครับขึ้นอยู่กับขั้นก่อนหน้าเพียงขั้นเดียวคือ P ที่ K คราวนี้ครับมีบางข้อความนักเรียนที่การที่จะพิสูจน์ว่าขั้นที่ K บวก1คือ PK บวก1เป็นจริงเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับอะไรครับอาจจะขึ้นอยู่กับขั้นอื่นๆมากกว่า1สเต็ปหรือมากกว่า1ขั้นขึ้นไปเช่นอาจจะขึ้นกับขั้นก่อนหน้านั้น2ทีอาจจะขึ้นอยู่กับขั้นก่อนหน้านั้น 3-4 ครั้งหรือว่าอาจจะขึ้นกับก่อนหน้านั้นอีกหลายๆครั้งที่เราไม่ทราบคราวนี้ครับเราก็เลยมีการปรับปรุงหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้มเลยครับอย่างเข้มนี่เราจะว่ายังไงเรายังมีเหมือนเดิมครับว่ากำลังจะพิสูจน์ข้อความเดิมนะสำหรับจำนวนนับ n ใดๆถ้าบอกว่า n ของเรามากกว่าหรือเท่ากับจุดเริ่มต้น n 0อันนึงแล้วเนี่ยข้อความ pn ของเราจะต้องเป็นจริงนะครับเราเริ่มยังไงครับยังมีขั้นฐานเหมือนเดิมขั้นฐานของเรานะครับก็จะเริ่มที่จุดเริ่มต้นของเราใช่ไหมครับก็คือดูว่า p ที่จุด n 0ของเราเนี่ยนะแทน n ของเราเป็น n 0เนี่ยนะครับที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นจริงหรือไม่นะเป็นจริงหรือไม่ตรงนี้เนี่ยระวังนิดนึงครับว่าขั้นฐานเนี่ยอาจจะต้องเป็นไงเอ่ยนอกจาก p ที่จุด n 0แล้วบางครั้งอาจจะต้องมีการดูว่าเอ๊ะ p ที่จุดถัดไปครูขอเรียกว่าเป็น n ห้อย1แล้วกันนะครับ p ที่จุด n ห้อย1เป็นจริงมั้ย p ที่จุด n ห้อย2เป็นจริงมั้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ของเราที่เราจะต้องมาพิสูจน์กันดูว่าเอ๊ะมันขึ้นอยู่กับกันเนี่ยกี่ขั้นเราจะต้องดูขั้นฐานเนี่ยว่าเป็นจริงอยู่กี่อันกี่ชุดจากนั้นครับในข้อที่2ขั้นอุปนัยคราวนี้เนี่ยเพื่อบอกว่าคราวนี้เป็นการอุปนัยอย่างเข้มเนี่ยนะครับขั้นอุปนัยของเราเนี่ยจะบอกว่าสำหรับจำนวนนับ k ใดๆนะสำหรับจำนวนนับ k ใดๆที่ k ของเราเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับจุดเริ่มต้นคือ n 0เนี่ยครับแทนที่เราจะสมมุติแค่บอกว่า pk เป็นจริงเราสมมุติมาหมดเลยครับว่า pn 0เป็นจริง pn 0บวก1เป็นจริง pn 0บวก2เป็นจริงเรื่อยมาเลยครับจนกระทั่งถึง pk เนี่ยเป็นอะไรเป็นจริงหมดเลยแล้วเราจะพิสูจน์ครับว่าเอ๊ะ PK บวก1เนี่ยเป็นจริงหรือไม่เพราะนั้นตอนนี้ครับการพิสูจน์ว่า PK บวก1เป็นจริงหรือไม่เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับขั้นก่อนหน้ามากกว่า1สเต็ปถูกไหมครับตรงนี้เราสมมุติมาแล้วนี่ว่าขั้นก่อนหน้าทั้งหลายพวกนี้เนี่ยเป็นจริงหมดเพราะนั้นจะใช้กี่สเต็ปก่อนหน้าก็ใช้ได้แล้วครับถ้าพิสูจน์2ข้อความนี้ได้เราก็จะสรุปได้โดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้มครับว่าไม่ว่า n จะเป็นจำนวนนับใดๆก็ตามถ้า n ของเรามากกว่าหรือเท่ากับจุดเริ่มต้นคือ n 0แล้วก็ข้อความ pn ของเราจะต้องเป็นจริงทุกจำนวนนับที่มากกว่าหรือเท่ากับ n 0นี้เลยครับลองมาดูตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้มกันบ้างครับแม้โจทย์ข้อนี้นี่ครูชอบมากเลยนะประเทศนึงครับผลิตสแตมป์ออกมา2ชนิดเพราะว่าขี้เกียจจะปั๊มสแตมป์ละบอกว่าฉันจะผลิตสแตมป์แค่2บาทกับ5บาทเท่านั้นแหละครับและประเทศนี้ครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะไปส่งใกล้ๆที่ไหนเนี่ยฉันขอเริ่มจากที่ว่าค่าส่งของฉันเนี่ยเป็น4บาทเป็นต้นไปนะจะส่งใกล้ไกลแค่ไหนเนี่ยใช้สแตมป์แค่2บาทหรือไม่ก็5บาทเลยครับเพียงแค่2ชนิดนี้ร่วมกันนะอาจจะใช้2บาทอย่างเดียว5บาทอย่างเดียวหรือ2บาทบ้าง5บาทบ้างโหรวมกันครับจะได้เป็นค่าไปรษณีย์ทั้งหมดที่เราต้องการโดยที่ค่าไปรษณีย์ของเราเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจาก4เป็นต้นไปทั้งหมดเลยแม้ฟังดูแล้วแปลกๆมั้ยครับคราวนี้ครูลองเปลี่ยนนิดนึงใหม่ว่าอ้าวตรงนี้เนี่ยเหมือนกับพูดว่าอะไรครับไม่ว่าเรากำลังดูจำนวนนับไหนก็แล้วแต่ที่จำนวนนับนั้นน่ะเป็น4เป็นต้นไปครับจำนวนนับเหล่านั้นเนี่ยนะครับนะที่มากกว่าตั้งแต่4เป็นต้นไปเนี่ยจะต้องเขียนได้ในรูปของอะไรเอ่ยผลรวมของไม่เลข2อย่างเดียวก็เลข5อย่างเดียวหรือไม่อย่างนั้นก็ปนกันระหว่าง2กับ5เท่านั้นไม่ต้องเอาเลขอื่นมาเกี่ยวข้องเลยเราจะพิสูจน์ข้อความพันอย่างนี้ได้อย่างไรมาช่วยครูเขียน PN กันหน่อยแล้วมาดูสิครับว่าทำไมเราจะต้องใช้อุปนัยอย่างเข้มกันด้วยครับนะเราก็ให้ n เนี่ยครับเป็นจำนวนนับใดๆนะที่ n ของเราเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ4แล้วเราให้ pn เนี่ยครับแทนข้อความที่ว่าเราจะสามารถใช้สแตมป์ราคา2บาทหรือ5บาทรวมกันเนี่ยเพื่อแทนค่าธรรมเนียมในการส่งไปรษณีย์ได้ตั้งแต่ราคา4บาทเป็นต้นไปครับลองมาดูขั้นฐานนิดนึงนะเมื่อ n เป็น4นะครับเราสามารถใช้สแตมป์ดวงละ2บาท2ดวงได้ถูกมั้ยครับเอา2บวก2เป็น4ได้คราวนี้ถ้า n เป็น5บ้างล่ะนะขั้นฐานเนี่ยใช้ตัวเดียวไม่พอแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้ตัวเดียวไม่พอนะครับนะตรงนี้ลองดู n เป็น5ก่อน
n เป็น5เนี่ยเราก็ใช้สแตมป์ดวงละ5บาทดวงเดียวพอนะเพราะว่า5บาทก็เป๊ะไปเลยเรียบร้อยพอ n เป็น6ก็สลับมาใช้เลยครับดวงละ2บาท3ดวง2บวก2บวก2เป็น6ถ้า n เป็น7ล่ะ n เป็น7ก็เป็นไง2บาท1ดวง5บาท1ดวงนะ5บวก2เป็น7พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้เราสังเกตว่าถ้า n เป็น4หรือ n เป็น6เนี่ยครับคือ n เป็นเลขคู่ที่เริ่มจาก4เป็นต้นไปเนี่ยจะใช้สแตมป์ดวงละ2บาทอย่างเดียวได้แต่ถ้า n เป็น5เป็น7ก็คือเป็นเลขคี่ที่เริ่มจาก5เป็นต้นไปนะครับนะจะต้องใช้5 1ดวงหรือไม่อย่างนั้นอาจจะเป็น5แล้วก็มีเพิ่มใครครับมี2แหลมโผล่เข้ามาบ้างนะทีนี้เราลองดูครับว่าจากข้อสังเกตนี้เนี่ยเราลองบอกดูว่าเอ๊ะขั้นอุปนัยเนี่ยเราสมมุติว่าอะไรดีเราสมมุติว่าเราให้ k นะครับเป็นอนุนับใดๆที่ k เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ4สมมุติเลยครับว่า p 4ก็จริง p 5ก็จริง p 6ก็จริงเรื่อยไปจนถึง p k นะครับเป็นจริงหมดเลยจะแสดงว่า p k บวก1นะครับเป็นจริงด้วยเพราะนั้นจากข้อสังเกตนะครับเราก็เลยแบ่งการพิจารณาออกเป็น2กรณีในกรณีแรกนะครับถ้าเผื่อว่า k บวก1ขั้นที่ k บวก1ที่เรากำลังจะดูนะฮะเกิดว่า k บวก1ของเราเป็นจำนวนเต็มคี่แสดงว่าถ้าลดไปอันหนึ่งก็คือ k ของเรานะครับก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มคู่นะจากการที่ k เป็นจำนวนเต็มคู่นะครับเราบอกว่า pk เนี่ยเป็นจริงถูกไหมแต่เราพอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าการที่บอกว่า pk เป็นจริงสำหรับจำนวนเต็มคู่ตอนนี้เนี่ยครับก็แสดงว่าสแตมป์ที่เราใช้เนี่ยเป็นเลขอะไรได้หมดเลยครับเป็นเลข2 2 2 2 2บวกกันไปได้หมดเลยและอย่าลืมครับว่าจำนวนคู่ที่เรากำลังพิจารณาตอนนี้เนี่ยเป็นคู่ที่เป็นไงครับเริ่มต้นจาก4เป็นต้นไปเพราะฉะนั้น222ที่ว่ามาบวกกันเรื่อยๆเนี่ยครับอย่างน้อยๆต้องมี2อยู่กี่ตัวแล้วครับในนั้นต้องมีอย่างน้อย2ตัวครับพอต้องการขั้นที่ k บวก1เมื่อบวกเพิ่มเข้าไปอีกบาทนึงตรงนี้เนี่ย2อย่างน้อย2ตัวนั้นไปรวมกับอีก1บาทที่กำลังจะเกิดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับกลายเป็นเลขอะไรนักเรียนกลายเป็นเลข5ครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในขั้นที่ k บวก1ที่เป็นจำนวนเต็มที่นะครับสามารถเป็นอะไรครับเขียนได้เป็นผลรวมของบรรดาเลข2นะที่อาจจะมีหรือจะไม่มีก็แล้วแต่แล้วก็เป็นไงครับบวกกับอะไรเลข5อีก1ดวงที่ผลิตจากอะไรครับ2 2 1เมื่อสักครู่นะครับนะทีนี้ในอีกกรณีหนึ่งนะนักเรียนถ้า k บวก1ของเราเป็นจำนวนเต็มคู่แสดงว่า k ของเราเนี่ยเป็นอะไรครับ k ของเราเป็นจำนวนเต็มคี่ถ้า k เป็นจำนวนเต็มคี่เนี่ยแปลว่ามี2ทั้งหมดได้ไหมครับนะอย่าลืมนะว่าถ้ามี2บวกกันทั้งหมดต้องเป็นคู่แน่นอนถูกไหมตอนนี้เป็นคี่แหลมมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอย่างน้อยๆต้องมีใครโผล่เข้ามาสักตัวนึง5โผล่เข้ามาสักตัวนึงครับนะแล้วก็ต้องมีแน่ๆอย่างน้อย1ตัวพอมี5ครับเมื่อนำไปบวกอีก1เพราะว่าต้องการขั้นที่ k บวก1ใช่ไหมเพิ่มเข้าอีก1บาท5บวก1กลายเป็นอะไร6เจ้า6ตัวนั้นเนี่ยครับไม่ได้เลอะนะ6ตัวนั้นก็เปลี่ยนไปอะไรนะเรียน2 2 2 3ตัวรวมกันเพราะฉะนั้นขั้นที่ k บวก1ที่บอกว่าเป็นจำนวนเต็มคู่นะครับก็สามารถเขียนได้เป็นอะไรครับหรือสามารถใช้สแตมป์ดวงแล้วเป็นไงครับอาจจะมี5บาทอยู่บ้างแล้ว2บาทอยู่บ้างแล้วแต่ในที่สุดเนี่ยจะต้องมี5ตัวหนึ่งที่ไปรวมกัน1กลายเป็น2 2 2โผล่เข้ามาได้เพราะฉะนั้นใช้แต่5กับ2เท่านั้นแหละเพียงพอตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าในการที่จะพิสูจน์ทั้ง2กรณีเนี้ยครับถ้าผมว่าเป็นจำนวนเต็ม k บวก1เป็นจำนวนเต็มคี่เนี่ยเราจะต้องเอากรณีที่ k เป็นจำนวนเต็มคู่มาในกรณีที่ k บวก1เป็นจำนวนเต็มคู่เนี่ยเราจะต้องหันไปหยิบกรณีที่ k เป็นจำนวนเต็มคี่มาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับการขึ้นแก่กันเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ขึ้นแก่กันเพียงแค่ก้าวเดียวเหมือนอย่างที่เราเคยทําในตอนที่เป็นอุปนัยแบบปกตินะตรงนี้เราเลยจําเป็นจะต้องใช้อุปนัยอย่างเข้มครับหลังจากเราพิสูจน์ได้แล้วเรามีขั้นฐานแล้วมีขั้นอุปนัยแล้วและเราพิสูจน์ได้แล้วว่า pk บวก1เป็นจริงนี่แสดงว่าโดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้มเนี่ยครับเราก็เลยสรุปได้ว่าข้อความ pn ของเราเนี่ยเป็นจริงไม่ว่า n ของเราจะเป็นจำนวนนับใดๆที่มากกว่าหรือเท่ากับ4ครับเอาละ
ครับนักเรียนแดดเริ่มแรงเพราะใกล้เที่ยงแล้วนะครับเรารีบมาสรุปกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปถึงเรื่องของหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์โดยที่หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยใช้ช่วยพิสูจน์ข้อความที่อยู่ในรูปไหนครับสำหรับจำนวนนับ n ใดๆใช่ไหมครับถ้า n มากกว่าหรือเท่ากับ n 0แล้วเนี่ยข้อความ pn ของเราเนี่ยจะต้องเป็นจริงนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มีหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าอย่างอ่อนโดยแบ่งการพิสูจน์ออกเป็น2ขั้นตอนคือขั้นฐานแล้วก็ขั้นอุปนัยนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะครับว่าแต่ละขั้นทําอย่างไรกันบ้างหลังจากนั้นครับเราก็มาพูดถึงหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเช่นตรงนี้ครับนักเรียนลองกลับไปทบทวนอีกทีนึงว่าทําไมบางครั้งเราต้องใช้อย่างเข้มใช้อย่างอ่อนไม่พอหรือนะครับมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรบ้างแต่การพิสูจน์อย่างเข้มเนี่ยครับก็ยังมี2ขั้นตอนเหมือนเดิมก็คือขั้นฐานแล้วก็ขั้นอุปนัยครับมาถึงตรงนี้เนี่ยก็หมดแล้วครับในเรื่องของหลักคณิตศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยครับนักเรียนยังต้องเรียนรู้อีกเยอะยังต้องฝึกอีกมากแต่ว่านี่ครับเป็นเพียงแค่ก้าวแรกจุดเริ่มต้นและหวังว่านี่นะครับจะเป็นจุดหนึ่งที่เปิดประตูให้กับนักเรียนเข้าไปสู่โลกคณิตศาสตร์อย่างแท้จริงครับ